ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ World Insight นะคะทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแบบนี้ก็จะมาพบกับคุณเกษณีสุวรรณชีวสิริและดิฉันจุฑารัตน์เอี่ยมอัมพันธ์นะคะซึ่งก็จะนำเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมาฝากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเทปต่อจากคราวที่แล้วนะคะเป็นการประชันฝีปากกันและการระหว่างดร.สุรินทร์ พิศวรรณกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลอย่างที่บอกนะคะทั้งสองท่านมาแสดงทัศนะในเรื่องสื่อกับอาเซียนเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะได้เห็นบุคคลระดับปรมาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นเวทีพร้อมกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญรู้ดีในเรื่องของอาเซียนเป็นอย่างดีนะคะก็จะได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะสำหรับในเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับสื่อและอาเซียนในงานดินเนอร์ทอล์กนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยทางด้านของมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็สมาคมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นค่ะการที่ได้นำบุคคลทั้งสองที่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดีมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนแล้วก็สื่อเนี่ยนะคะถือว่าได้ประโยชน์มากทีเดียวนะคะไปดูต่อเนื่องกันเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดูกันว่าเรื่องของอุปสรรคใดๆที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญหรือว่ามีความพร้อมแล้วหรือยังที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็น AEC นะคะไปชมกันเลยค่ะคืออย่างนี้นะฮะเรื่องสื่อเนี่ยผมเอิญเป็นสื่อด้วยอาจจะเข้าข้างสื่อคือเป็นเสรีภาพของทุกสื่อที่มีอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งไทยด้วยที่จะเลือกสื่อสารเรื่องอาเซียนตามที่ตัวเองถนัดโทษทีนะครับละครอาเซียนก็ทำได้ไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ผมเคยร่วมประชุม First ASEAN Media Summit ที่กรุงเทพเนี่ยจัดโดยประเทศไทยเป็นคนให้เงินเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนปีนั้นใช่มั้ยปี2552อ่ะเดือนกุมภาเนี่ยแต่ว่าคนที่จัดอาเซียนมีเดียซัมมิตครั้งที่1ที่กรุงเทพเนี่ยก็คือศูนย์เขาเรียกเอมิกนะครับ Asian Information and Communication Center ของสิงคโปร์ศูนย์สื่อสารของสิงคโปร์ผมเคยไปประชุมเคยอ่านหนังสือเขาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วจำได้ว่าหนังสือเขาหมายถึงว่านักวิจัยทั้งไทยทั้งใครไปร่วมกันเขียนบทความไปร่วมประชุมเนี่ยเขาเตือนบอกว่าระวังให้ดีความจริงของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจะเป็นความจริงของ CNN กับความจริงของ BBC ที่นิเทศศาสตร์ก็จะสอนว่าชุดความจริงใช่ไหมเพราะผมจำได้จากพวกเด็กนิเทศรุ่นใหม่ๆที่มาทำงานกับผมเนี่ยเขาใช้คำว่าชุดความจริงนี่เป็นของใครนะฮะอาจารย์จำได้นะ set of truthก็คือมันเป็นความจริงของอย่างที่อาจารย์สุรินทร์ว่า AP Reuters CNN เขาก็เตือนไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยนิเทศรับผิดชอบนิดนึงแล้วกันคือมันไม่มีองค์กรสื่อกลางในระดับภูมิภาคที่จะไปรับงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศในปี2552อ่ะมาเป็นเจ้าภาพจัด First ASEAN Media Summit ในกรุงเทพเงินของตัวเองประเทศของตัวเองก็ไปให้สิงคโปร์ทำไอ้พวกนี้ก็หาเงินเก่งนะครับเมื่อต้นปีที่ผมไปพม่าเอมิก็จัดที่ย่างกุ้งเอาตังพม่าจัดตังเยอรมันบ้างตรงนี้นะครับสื่อไทยเนี่ยไม่ก้าวสู่ความเป็นสากลเพราะว่าทำงานอย่างที่อาจารย์ว่าคือว่า talking to เขาเรียกอะไรภายในประเทศตัวเองมันไม่ได้ออกไปสู่ข้างนอกตอนนี้อาเซียนก็ไม่มีหน้าที่จะสร้างสื่อของอาเซียนไงมันทำลำบากใช่ไหมเราพยายามผมจำได้เชิญอาจารย์สุรินทร์มานั่งกินข้าวกลางวันที่โรงแรมโอเรียนเตนอยู่วันหนึ่งกับอสมท.รองผอ.อสมท.คุณกวีก็มาด้วยใช่ไหมวันนั้นอะอสมท.ก็จะตั้งอาเซียนทีวีเพื่อถือกล้องช่อง9กลับยังจะได้พูดเต็มที่หน่อยนะ คือว่าอสมท.ก็ตั้งอาเซียนทีวีเดือนตุลาคมปี52ตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนซัมมิตครั้งสุดท้ายที่ชามหัวหินแต่ตั้งทันทีเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรไว้รู้ว่ามีสัญญาณออกอากาศได้2วันนะฮะที่เหลือไม่รู้จะออกอากาศตอนนั้นผมอยู่สิงคโปร์พวกเพื่อนช่อง9ก็โทรมาอาจารย์มีเทปเหลือบ้างไหมผมบอกผมมี10กว่าชั่วโมงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยนะครับเวียนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละนะแต่ช่องนี้อาจารย์คงทราบแล้วนะครับยุบไปแล้วอาเซียนทีวีที่รัฐบาลไทยของพระนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ของคุณหญิงแอลเนี่ยอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาธิปัตย์นิดหนึ่งนะครับประกาศอย่างงดงามแต่แล้วอสมทยุคปัจจุบันเนี่ยยุบแล้วกลายเป็น Mcot World ผมไม่รู้มันมีเหตุผลอะไรแต่ว่าต้องไปถามคุณสุทธิชัยจะรู้เพราะเขาก็ถูกงดรายการด้วยนะครับเขาจะพูดความจริงได้เยอะกว่าผมแต่ว่าผมคิดว่าสมทเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะเอาคนที่มีเขาเรียกว่าอาเซียนคาลิเบอร์คอมมิวนิเคเตอร์คือพวกนิเทศบริษัทที่เป็นนักสื่อสารในมาตรฐานอาเซียนเนี่ยมีครับผมรับการได้รีครูทดีๆมีนะไอ้พวกนิเทศอินเตอร์เนี่ยมหิดลก็มีจุฬาก็มีธรรมศาสตร์ก็มีเมื่อวันซืนยังสัมภาษณ์ธรรมศาสตร์อินเตอร์อยู่คนหนึ่งเพื่อจะพยายามเอามาเข้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานกับผมมีแต่ว่าองค์กรที่ทำสื่อในระดับ
สากลเนี่ยมันไม่มีปัจจุบันนี้จึงมีสิงคโปร์ชาติเดียวนะครับในอาเซียนที่มีทีวีของตัวเองแล้วตั้งยี่ห้อว่าเป็นเอเชียนเขาเรียกอะไรเอเชียนนิวส์เน็ตเวิร์กชานอลนิวส์เอเชียชานอลนิวส์เอเชียใช่เพราะฉะนั้นเรายังไม่มีแรงผลักดันให้ตั้งองค์กรสื่อที่ทำงานระดับอาเซียนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อแบบทำบุญนะครับผมคิดว่าได้เงินดูการตลาดดูสินค้าคือความรู้สึกก้าวสู่สากลในความเป็นสื่อของคนไทยเนี่ยมันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นเราจึงไม่มีธุรกิจแบบนี้อย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยครับธุรกิจการลงทุนที่อาจารย์สุรินทร์บ่นเนี่ยผมไปร่วมประชุมสัมมนาหลายที่เขาบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยพร้อมที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะครับคือไปแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาโทษทีผมไม่ได้มาเชียร์คุณอภัยชนวัชรศิลป์จาก CP ที่นั่งอยู่นะครับไปบรรยายที่ไหนบอกว่าคนไทยที่พร้อมเนี่ยมันจะมี CP SCG ปตท.แล้วก็อัตวานสกรไปที่ไหนก็จะเจอยี่ห้อเหล่านี้ผมไปที่หงสาวดีนะ CP Fresh มาตั้งอยู่ริมถนนน่ะกายอบเหมือนกับที่ปากซอยผมเลยนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเหล่านี้พร้อมทำยังไงจะให้นักลงทุนไทยในระดับกลางระดับเล็กเนี่ยพร้อมที่จะก้าวออกไปข้างนอกแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานร่วมกันค้าขายร่วมกันกับชาติอื่นมันไม่ค่อยพร้อมอ่ะ